เรื่องสำคัญที่เราจะต้องแจ้งให้ประกันสังคมทราบมีอะไรบ้างติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนี้ชีวิตชิวๆค่ะก็เพิ่มแป๊บเดียวจะสิ้นปี63แล้วนะคะเวลาเร็วเหมือนติดปีกเลยค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องประกันสังคมนะคะเพราะว่าช่วงอย่างเงี้ยใกล้ๆต้นปีก็ผู้ประกันตนบางคนต้องการจะเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะทีนี้พี่ได้รวบรวมดูว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลอะไรให้ประกันสังคมเขาทราบบ้างเพื่อสิทธิประโยชน์ของเราค่ะบางเรื่องเนี่ยเราก็ให้นายจ้างเขาเป็นคนแจ้งไปที่ประกันสังคมนะคะแล้วเราก็ควรจะตรวจสอบด้วยว่านายจ้างเนี่ยเขาแจ้งให้เราหรือยังแต่บางเรื่องเราสามารถที่จะแจ้งได้เองเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดซิว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องแจ้งให้ประกันสังคมเขาทราบค่ะข้อแรกก็คือการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนค่ะอันนี้เนี่ยหมายถึงกรณีที่เราเข้าทำงานใหม่ก็ต้องมีการแจ้งหรือว่าขึ้นทะเบียนซึ่งนายจ้างเขาจะเป็นคนดำเนินการนะคะแต่จะมีอยู่2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือคนที่ไม่เคยทำประกันสังคมมาก่อนก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้เลยค่ะ1-03แล้วนายจ้างเขาก็เป็นคนไปดำเนินการต่อส่วนกรณีที่2นี่ก็คือคนที่เคยทำงานแล้วก็ทำประกันสังคมมาแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนี้นะคะ1-03/1แล้วนายจ้างก็ต้องเป็นคนดำเนินการต่อแล้วก็เขาจะต้องแจ้งกับประกันสังคมภายใน30วันเพราะบางทีเราต้องใช้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการบางอย่างค่ะส่วนข้อ2นะคะในเรื่องของการลาออกจากการทำงานเนี่ยในจ้างก็ต้องไปแจ้งที่ประกันสังคมคือแจ้งออกจากการเป็นผู้ประกันตนค่ะโดยจะต้องใช้แบบฟอร์ม 1-09 นะคะแล้วในจ้างเนี่ยเขาจะต้องไปแจ้งภายใน15วันเลยค่ะเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราลูกจ้างผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องไปเบิกเงินชดเชยการว่างงานไงคะเพราะฉะนั้นภายใน15วันเขาจะต้องไปแจ้งเลยค่ะส่วนข้อ3เป็นเรื่องที่กำลังต้องการจะคุยพอดีคือการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีเพราะว่าผู้ประกันตนบางคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนโรงพยาบาลเพราะมันอาจจะไกลไปไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการเปลี่ยนสถานพยาบาลเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนระหว่างปีก็ได้หรือจะมีช่วงหนึ่งซึ่งเขาจะให้เปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนประจำปีค่ะสาเหตุที่เราเปลี่ยนระหว่างปีก็อาจจะเป็นด้วยเหตุเพราะว่าเราย้ายที่อยู่หรือย้ายการทำงานนะคะที่การเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้เองหรือให้นายจ้างทำก็ได้ค่ะเรามาดูเลยก็ถ้าเราฝากนายจ้างทำเราก็กรอกแบบฟอร์มนี้เลยค่ะ 9-02 แล้วก็ส่งให้นายจ้างเขาไปส่งให้ที่ประกันสังคมหรือเราจะทำในแอปพลิเคชันของประกันสังคมที่อยู่ในมือถือนะคะ SSO Connect ค่ะอยู่ที่มือถือแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนชื่อประกันสังคมได้ค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ในระบบของประกันสังคมซึ่งเราลงทะเบียนไว้แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันค่ะสะดวกสบายมากเลยและกรณีที่4ก็คือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยแหละค่ะของผู้ประกันตนเช่นการเปลี่ยนชื่อนะคะไปดูหมอดูมาต้องเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลการจดทะเบียนสมรสก็กรอกแบบฟอร์มนี้6-10แล้วก็เพิ่มด้วยเอกสารที่สำคัญที่เราไปทำการเปลี่ยนแปลงมานั่นแหละค่ะแล้วก็ส่งให้ประกันสังคมเขานะคะจะต้องส่งภายใน30วันค่ะนอกจากนี้ในจ้างเองเขาก็ต้องมีการแจ้งในกรณีที่เขาเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเขาเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องไปดำเนินการแจ้งเหมือนกันค่ะสำหรับการเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะช่วงนี้เนี่ยประกันสังคมประกาศแล้วให้เปลี่ยนสถานพยาบาลตั้งแต่
วันที่16ธันวาคม2563ค่ะถึงวันที่31มีนาคม2564เลยใครที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานพยาบาลก็ดำเนินการได้เลยตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเลยค่ะแล้วถ้าต้องการจะเช็ครายชื่อว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้างที่เขาเข้าร่วมกับประกันสังคมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือที่ description ของคลิปนี้ล่ะค่ะเพราะว่าพี่เอาลิงก์มาแปะไว้ให้แล้วก็ช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามช่องสบายจังสเตชันค่ะ